ดูอีกหนึ่งกรณีนะคะที่เกิดความเสียหายจากการที่ผู้ต้องหาเนี่ยไปสร้างโปรไฟล์สร้างความเชื่อมั่นไปถ่ายรูปกับคนดังก็ทำให้คนเนี่ยมีความเชื่อมั่นแล้วก็ใช้บริการสำหรับความคืบหน้ากรณีที่มีผู้เสียหายไปร้องเรียนว่าถูกหมอดูฮวงจุ้ยหลอกลวงโดยแนะนำให้ทำพิธีแล้วก็ซื้อวัตถุมงคลต่างๆเพื่อปรับฮวงจุ้ยแต่ก็ไม่ได้รับของนะคะของก็ไม่ได้รับฮวงจุ้ยก็ไม่ได้ปรับอย่างที่คุณยุ้ยบอกไปคือถ้าได้ของแล้วฮวงจุ้ยผิดถูกเนี่ยมันยังพอแบบให้อภัยได้ใช่ไหมปรับใหม่ได้อันนี้ไม่ได้ของไม่ได้อะไรเลยแล้วฮวงจุ้ยที่คิดไว้ค่ะก็ไม่ได้ด้วยก็ไม่ได้ด้วยนะคะเสียเงินเสียทองกันเป็นหลักแสนบางรายเนี่ยหลักล้านบาทเลยทีเดียวนะคะมีผู้เสียหายแล้ว25คนรวมมูลค่าความเสียหาย80ล้านบาทค่ะพันตำรวจเอกอเนกเตาสุภาพรองผู้บังคับการปราบปรามเปิดเผยถึงกรณีหมอดูฮวงจุ้ยชื่อดังที่มีพฤติกรรมหลอกลวงดูดวงหลอกให้ทำพิธีและซื้อวัตถุมงคลแล้วไม่ได้รับของว่ามีผู้เสียหายจากกรณีดังกล่าวรวมแล้ว25คนรวมมูลค่าความเสียหาย80ล้านบาทโดยคดีดังกล่าวตอนนี้มีแค่โอนมาจากสน.บางกอกน้อยส่วนในพื้นที่อื่นๆอีกสักพักเชื่อว่าทางเจ้าหน้าที่ก็น่าจะมีการโอนสำนวนคดีมายังกองบังคับการปราบปรามและยังพบว่ามีผู้เสียหายชาวต่างชาติที่อยู่ในประเทศมาเลเซียอีกหนึ่งคนที่ถูกหลอกเหมือนกันผู้เสียหายก็ได้มอบอำนาจให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมาแจ้งความดำเนินคดีแล้วนะคะสำหรับพฤติการก็คือว่าหมอดูฮวงจุ้ยชื่อดังคนนี้เขาจะสร้างโปรไฟล์ทำการตลาดให้น่าเชื่อถือพอลูกค้ารู้สึกว่าอยากจะปรับฮวงจุ้ยก็จะเชิญหมอดูรายนี้ไปที่บ้านหรือบางรายก็เชิญไปที่โรงงานหรือสถานประกอบการต่างๆเมื่อไปถึงแล้วหมอดูรายนี้ก็จะทักเลยนะคะจุดต่างๆของสถานที่แล้วก็บอกว่าต้องปรับฮวงจุ้ยนะไม่อย่างนั้นจะเกิดอาเพศต่างๆแล้วก็มีการแนะนำให้แก้ไขโดยทำพิธีและซื้อวัตถุมงคลต่างๆทำมาแล้วประมาณ 2-3 ปีและผู้เสียหายบางรายเนี่ยซื้อสินค้าไปแล้วด้วยนะคะแต่ยังไม่ได้รับของเสียตังค์อย่างเดียวแต่ยังไม่ได้ของขณะที่ผู้เสียหายหลายรายที่หลงเชื่อก็เพราะหมอดูคนนี้มีการออกสื่อสร้างความน่าเชื่อถือสร้างโปรไฟล์จนเป็นที่รู้จักโด่งดังฟังเสียงรองผู้บังคับการปราบปรามกันค่ะส่วนใหญ่จะเป็นพฤติการใกล้เคียงครับแพทเทิร์นเดียวกันคือเบื้องต้นก็จะได้รับเชิญไปดูที่บ้านหรือดูที่โรงงานหรือสถานประกอบการนะครับพอดูแล้วเนี่ยผู้หาก็จะมีการทักว่ามีหม้อแปลงไฟบ้างนะครับมีเสาไฟบ้างนะมีช่องลมบ้างเป็นธนูลมอะไรต่างซึ่งก็จะกล่าวอ้างกับทางผู้เสียหายว่าอันนั้นถ้ามีแล้วจะเกิดเหตุเพศภัยกับทางผู้เสียหายนะครับอาจจะมีการป่วยมีบางคนอ้างว่าเดี๋ยวจะมีการคนป่วยในบ้านอาจจะมีการเกิดอุบัติเหตุหรือบางรายก็อ้างว่าจะมีคนเสียชีวิตนะครับทางผู้เสียหายก็กลัวนะครับกังวลก็หลงเชื่อแล้วก็ทางผู้ต้องหาก็นำเสนอในเรื่องขายกิเลนหรือว่าตัวสิงโตอะไรต่างๆเหล่านี้ครับความน่าเชื่อถือส่วนหนึ่งเนี่ยครับส่วนหนึ่งก็เป็นการที่ผู้ต้องหาเนี่ยมีการเปิดตัวทางสื่อมวลชนทางสื่อสารมวลชนนะครับที่ว่าเป็นเซียนเป็นเซียนเป็นอะไรที่ฮวงจุ้ยอะไรประมาณนี้ครับก็สร้างความน่าเชื่อถือส่วนหนึ่งนะครับและการที่อย่างที่บอกอ่ะเวลาฟังผู้เสียหายเนี่ยเขาก็เชื่อว่าจะเป็นผู้มีชื่อเสียงก็คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาจากการสอบปากคำและรวบรวมพยานหลักฐานนะคะโดยเฉพาะพวกกิเลนสิงโตที่บอกว่านำเข้าจากจีนแต่ว่าจริงๆแล้วมีคนบอกว่าก็ซื้อแถวสระบุรีแถวสุพรรณบุรีนั่นแหละคือราคาก็ไม่เท่ากับที่บอกให้ไปซื้อหรอกใช่ค่ะเบื้องต้นก็พบพฤติการผู้ก่อเหตุเข้าข่ายความผิดฐานช่อโกงนะคะส่วนจะเข้าข่ายช่อโกงประชาชนหรือไม่นั้นอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานทั้งนี้ความคืบหน้าของคดีปัจจุบันยังเป็นขั้นตอนของการสอบปากคำผู้เสียหายแล้วก็มีผู้เสียหายมาแจ้งความเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องตำรวจก็จะทำการสืบสวนในทุกมิติเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานตามกระบวนการต่อไปนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบุคคลที่สร้างโปรไฟล์จนเป็นที่รู้จักโด่งดังด้วยการออกสื่อโฆษณาแล้วก็ไปปรากฏตัวในโซเชียลกับคนดังสร้างความน่าเชื่อถือความศรัทธาได้โดยง่ายจากมูลค่าความเสียหายกว่า80ล้านบาทเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นเลยนะคะว่าการตลาดมันได้ผลจริงๆใช่นะคะเพราะฉะนั้น
เดี๋ยวนี้เวลาเราจะไปลงทุนอะไรจะเสียสตางค์กับอะไรเนี่ยเช็คประวัติกันดีๆดูกันดีๆก่อนถ้าไม่มั่นใจไม่แน่ใจอาจจะต้องไปถามคนรอบๆข้างให้เยอะหน่อยอะไรเงี้ยนะคะคือย้ำว่าการดูดวงมันเป็นศาสตร์ศาสตร์หนึ่งนะคะที่สามารถไปดูได้คือเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเป็นการทำนายนะเพื่อความสบายใจเป็นความเชื่อส่วนบุคคลแต่ถ้าเมื่อไหร่หลังจากการดูดวงแล้วมีการแนะนำให้เช่าวัตถุมงคลเสริมห่วงจุ้ยใดๆด้วยจำนวนเงินมหาศาลหรือว่าจำนวนมากเนี่ยให้เอะใจไว้ก่อนนี่ว่าอาจจะถูกหลอกก็ได้นะคะค่ะ